SPD Board Game กลับมาอีกครั้งกับใครคือหมาป่าที่คอยแอบกินเพื่อนตอนเผลอวันนี้พวกเราจะมาเล่นบอร์ดเกมโดยจะต้องขับ New MG4 Electric ไปทำภารกิจตามสถานที่ต่างๆแต่ในระหว่างทำภารกิจจะมีเหล่าหมาป่าปลอมตัวเข้ามาในกลุ่มเพื่อหลอกและจับเรากินเป็นอาหารและบอร์ดเกมครั้งนี้จะน่าตื่นเต้นขึ้นไปอีกเมื่อ SPD ลงมาเล่นกับเพื่อนๆไปดูกันดีกว่าว่าคลิปนี้นายอำเภอและนางพยาบาลจะสามารถป้องกันเหล่าคนดีไว้ได้หรือไม่และเหล่าหมาป่าจะรู้ตัวกันใหม่ว่าใครคือหมอดูตาทิพย์ไปเล่นบอร์ดเกมกันเลยโอเคครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่อง SPD นะผมแล้ววันนี้เรามากับ SPD บอร์ดเกมเย้ yeah! แล้ววันนี้เราจะเดินทางด้วย New MG4 Electric โอเคครับทุกคนตอนนี้บททุกคนอยู่ในนี้นะครับผมมาพร้อมกันจับคนละ1บทนะมาทุกคนจับคนละผมให้มันเลือกผมโอเคตอนนี้ทุกคนจับฉลากกันได้หมดแล้วนะต่อไปนะผมจะให้เลือกกรุ๊ปละ3คนนะเพื่อออกไปทำภารกิจเดินทางบนรถนะแล้วใครมั่นใจนะว่าใครคือคนดีนะผมให้เลือกเพื่อน3คนนั้นขึ้นรถนะครับคนไม่รู้แต่ผมมั่นใจว่ารถดีไปแล้วเว้ยผมเป็นสีฟ้าใครจะเลือกสีฟ้าสีฟ้าครับ New MG4 Electric นะฮะสามารถปลดล็อกแล้วเปิดแอร์ได้ด้วยระบบ iSmart บอกเลยว่าเจ๋งมากๆอ้าวเฮ้ยทำไมสาวมาคันเนี้ยทำไมใจเก๋ที่สุดแล้วนี่นะไม่ใช่ขโมยไปเป็นคนเฮ้ยเก๋ด้วยมาสวัสดีสวัสดีค่ะคุณเลือกถูกแล้วครับพวกคุณใช่ไหมคะใช่ครับผมไอ้ที่ยอมคนแรกเลยโอเคทุกคนฟังนะตอนนี้ทุกคนมีบทละผมจะให้ทุกคนเปิดบทนะครับผมเอาทุกคนเปิดบทนะเปิดบทโอเคครับตอนนี้ทุกคนได้จับฉลากที่ผมทำการสุ่มในแก้วไปแล้วครับตอนนี้ทุกคนมีบทแล้วนะครับผมวันนี้มีบทอะไรบ้างผมจะมาอธิบายให้นะครับบทที่1ในอำเภอเป็นคนดีถ้าคืนไหนสงสัยว่าใครคือหมาป่าจะสามารถช่วยยิงได้1คนซึ่งผมก็เป็นนายอำเภอนั่นเองบทต่อไปครับนางพยาบาลจะสามารถป้องกันการถูกกัดของใครก็ได้1คนต่อ1เทิร์นซึ่งจะต้องเอาพลาสเตอร์ไปแตะที่คอของคนคนนั้นและคนคนนั้นจะไม่สามารถถูกกัดได้บทต่อไปนะครับคือหมอดูตาทิพย์หมอดูตาทิพย์เนี่ยจะรู้ว่าใครคือหมาป่าทั้งหมดของทุกตานะครับแต่ว่าหมอดูตาทิพย์เนี่ยต้องปลอมตัวแอบเนียนให้เป็นชาวบ้านเพราะว่าถ้าหมาป่ารู้ว่าใครคือหมอดูตาทิพย์หมาป่าจะชนะทันทีครับบทต่อไปคือเจ้าหมาป่าจะสามารถกัดอีกคนนึงโดยการเอามือจับที่ไหล่ใครที่โดนกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นบทอะไรต้องแปรพักกลายเป็นพวกหมาป่าทันทีบทสุดท้ายนะครับคือบทคนบ้าถ้าใครได้บทนี้จะต้องทำตัวเองให้ถูกสงสัยว่าคือหมาป่าและถูกโหวตให้ไปเผาคนบ้าจะชนะด้วยการถูกโหวตเท่านั้นก็คือตัวป่วนเกมนั่นเองและบทที่เหลือคือชาวบ้านที่ไม่รู้อิโนเอเนอะไรเลยทั้งนั้นไปดูกันดีกว่าว่าคลิปนี้ใครจะสามารถสวมบทบาทของตัวเองได้ดีที่สุดภารกิจแรกพวกเราต้องไปที่ซาฟารีเวิลด์นะโอเคไหมพร้อมไหมพร้อมกันพร้อมแล้วไปเลยคือต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เจ๋งมากขับเคลื่อนล้อหลังนะไดนามิกเรียลวีลไดฟ์จะบอกว่าข้างหลังกว้างกว้างสบายมากไปแล้วเล่นครั้งแรกอันนั้นเขาจะตายเร็วเหมือนครั้งที่แล้วคือครับตอนนี้เรากำลังออกเดินทางไปทำภารกิจแล้วอุ้ยนี่ฉันลืมคาดเข็มขัดอุ้ยมันร้องเลยเห็นไหมแต่ว่าปลอดภัยแน่นอนแล้วคนมีหมาป่าปะครับรถผมเป็นเหตุการณ์ปกติครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับรถผมก็ไม่มีครับรถคนมีคนบ้าปะครับเฮ้ยเดี๋ยวมันพูดไม่ชัดเป็นคนบ้าปะวะอ๋อเขี้ยวถอดฟันมา4ซี่ครับเลยพูดไม่ชัดว่าหมาป่าแม่งถอดเขี้ยวแล้วอาจจะกัดยากเฮ้ยแต่มันยังมีเขี้ยวอยู่มันแยกเขี้ยวไม่หุบเลยเนี่ยมันแยกเขี้ยวไม่หุบเลยเนี่ยโอเคตอนนี้ทุกคนเราถึงซาฟารีแล้วนะครับอ้าวทุกคนฟังพร้อมกันนะครับภารกิจที่1คือตอนนี้เราอยู่ในสวนสัตว์ซาฟารีให้ทุกคนทำเสียงสำหรับสัตว์ที่ตัวเองชอบ3ชนิดแต่ต้องเห็นสัตว์ตัวนั้นๆด้วยนะแต่ใครที่เป็นหมาป่านะฮะจะต้องกวางหรือสัตว์ที่เป็นอาหารของหมาป่าเท่านั้นนะครับทุกคนช่วยกันดูไว้นะว่าใครน่าสงสัยตามล่าหาเนื้อเฮ้ยระวังตัวไม่ชอบตัวนี้ไม่แซ่บเฮ้ยสิงโตเฮ้ยโซนนี้หมาป่าโดนกินแน่เลยมีสิงโตด้วยไหนเปิดลงไปดิกูโดนแดกกันดิเพื่อนกูโดนแดกกันดิเพื่อนโอ้โหสิงโตด้วยว้าวเฮ้ยเจอแล้วเดือดแซ่บเยอะเกินแล้วนี่มึงเป็นซุ่นดาราเดี๋ยวเห็นยากเธอเป็นกระต่ายหรอหัวจัดที่ชอบลูกกวางไอ้สุ่มเฮ้ยมันสำลอกเลยเห็นกวางหมาป่าปะเนี่ยแซ่บตัวนี้ได้ปะแซ่บตัวนี้ได้ปะคนจะมาแซบผมอ้าวใครเสือองค์สวมเลยไหมเนี่ยเสือองค์จะแซบผมต่อไปเสือเบงกอลอ๋อเดี๋ยวใครอ้วกเสือตัวใหญ่มากเ
เทศปะรูหมีควายว้าวเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อยู่ไหนอ๋อไปแอบเจ้าหน้าที่แล้วเรียบร้อยไม่ใช่เฮ้ยอ้าวไม่ใช่แกแซบคนหรือเปล่าเนี่ยนี่นกฟลามิงโก้นกเงือกไม่ใช่เงือกไม่อยู่มีฟลามิงโก้นกอะไรวะฟลามิงโก้นี่ไงแซ่บครบครับครบครับครบครับโอเคเดี๋ยวภารกิจที่หนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจอดคุยกันครับบนรถมีออปชั่นเยอะมากเนี่ยกล่องรอบคันนะต้องว่างๆนั่งดูข้างหน้ารถอยู่อย่างนี้ข้างหลังรถอย่างนี้เจ๋งมากโอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาจากการทำภารกิจที่1สำเร็จแล้วนะผมแล้วมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะซึ่งตอนนี้มอสผมรู้นะเดี๋ยวให้มอสผมบอกหนึ่งในนี้มีคนโดนหมาป่ากินแล้วหนึ่งเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงครับผมเฮ้ยตอนผมมีมุนผมมีมุนก็คือตอนที่ผมนั่งอยู่บนรถใช่ไหมเอิงอ่ะมาแซบแซบผมแซบจะหนีได้ปะไม่พอเอิงแซบควายป่าด้วยจะบอกว่ารถของดิฉันทุกคนเป็นคนดีแต่ว่าถ้าพูดถึงพวกควายป่าก็มีคุณป่ะที่แซบคุณแซบควายป่าผมแซบหมีควายผมแซบหมีควายจริงๆรถเราไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยของเขาไปน่าสงสัยเพราะว่าไปแซบเจ้าหน้าที่เฮ้ยเจ้าหน้าที่อยู่ไหนอ๋อไปแซบเจ้าหน้าที่แล้วเรียบร้อยไม่ใช่เฮ้ยมันมีสิงโตอยู่แล้วมีรถเจ้าหน้าที่จอดใกล้ๆแล้วผมแซบสิงโตทุกคนบนรถตกใจว่านึกว่าผมแซบเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เห็นพี่แบงค์กับพี่ฟอสอ่ะชอบแซบกวางมากชอบลูกกวางใหญ่มากอันนี้เรื่องจริงมาที่มีคนตายจริงก็คือโดนจับไหล่แล้วไงอ๋อเออมีคนโดนจับไหล่แล้วกูจับตอนไหนกูนั่งอยู่ด้านหลังโคตรไกลจับยาดาแบบไม่นั่งอยู่โคตรไกลเงือกมาอยู่อย่างนี้มีความโคนั่งอยู่โคตรไกลส่วนรถผมก็คือเหตุการณ์ปกติซึ่งตอนที่เข้าไปในกรงเสือคือหมาป่าแซบไม่ได้แต่ผมก็ตลอดทางทุกคนฟังปิดตานายอำเภอลืมตาวันนี้จะยิงใครไหมอ๋อโอเคมาดูลืมตาดูครับใครเป็นหมาป่าปิดตาได้ครับปัจจุบันลืมตาชี้จะป้องกันใครโอเคครับทุกคนลืมตาได้ครับแต่ใครโดนเฮ้ยยูเฮ้ยรู้เลยว่าใครจะปกป้องยูว่ายูโดนปกป้องตาต่อไปยูจะไม่สามารถโดนหมาป่ากินได้ตอนนี้ได้เวลาหวดแล้วครับทุกคนเอามือขึ้นใครไม่โหวตเอามือชี้ขึ้นฟ้า3 2 1ประทันโอ้ยโอ้ยกัดมือหน่อยนะเนี่ยชัดแล้วเสี่ยอุ้งเป็นหมาป่าโอเคครับตอนนี้องค์เอิงมีคะแนนโหวต3เสียงนะต้องมากเกินกับครึ่งนะยังไม่โดนเผานะภารกิจที่2นะทุกคนต้องขับ New MG 4 Electric นะออกไปหาข้าวเย็นกินนะผมโดยการจับเป็นคู่นะส่วนใครไม่มีคู่ก็เดินเป็นขี้ไปครับโอเคทุกคนขึ้นรถแล้วย้ายรถทำไมเนี่ยแล้วเขาไม่ไปกับแกหรอกเฮ้ยทุกคนเอิงน่ากลัวเอิงก็แซบผมเมื่อกี้ก็กัดเนื้อแซบจะหนีได้ปะโอ้ยโอเคฮะถ้าคุณไม่ไว้ใจใครนะโปรดเลือกรถคันใหม่ได้ยูไปด้วยตอนนี้นะผมย้ายมาคันยูแล้วโอเคเดี๋ยวเราออกไปกินข้าวกันเลยครับปะคุณองค์เป็นหมาเปล่าองค์เป็นหมูค่ะผมเชื่อว่าตอนนี้มีหมาป่าเพิ่มเป็นตัวที่สามนะอาจจะเป็นไปได้ครับผมว่าหนึ่งในคันฟ้าต้องมีหมาป่าสองตัวถ้าสรุปภารกิจที่2แล้วมีหมาป่า3ตัวก็คือชัวร์คันฟ้าแน่นอนคันอื่นสงสัยคันอื่นได้ไหมบอกเลยว่าจอดง่ายมากครับคือเราดูจากกล้องนี้ก็ได้ใช่ไม่มีขูดแน่นอนมีกล้อง360ใช่แล้วบอกเลยว่าอัตราเร่งอะไรนี่คือแบบโหจัดว่าแรงดีไซน์สปอร์ตโฉบเฉี่ยวรอบคันนี่สำคัญและในรถยังมีระบบไวเลสชาร์เจอร์อยู่อีกด้วยถึงแล้วครับผมเลือกยูครับเป็นคู่หูของผมวันนี้เรา4คนถือว่าเชื่อใจกันได้จะไม่มีทางไปใส่พวกนั้นแน่นอนเราอยู่ด้วยกันไหมเพียวดูหลังไอพี่ด้วยโดนแล้วไอ้ยูโดนแล้วตอนนี้นะผมกับยูเชื่อใจกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเชื่อใจแต่คุณไม่มีทางตายแล้วใช่จะป้องกันใครผมไม่เชื่อใจใครก็ได้อะตาเลยคือต้องซื้ออาจจะเป็นหมาหมาพ่อซึ่งตอนนี้ทีมหมาป่าเขาเป็นต่อแล้วมันมีถามตัวแล้วถ้ามันแดกระยะเราเพียวอยากกินอะไรเนื้อเลยคุณเป็นหมาป่าไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวหน้าเนื้อเลยคุณเหี่ยวคอยยังยังตอนนี้เรามากินของทอดเพิ่มพลังนะคะแล้วก็มองด้วยความเล่าเลยเอาขนมหมาได้อะไรคะ
หมาป่ากลัวมันดีอ่ะกลัวว่ะไม่มีต้องหลบไปนี่เราจะพูดต้องหลบไปเฮ้ยแป๊บนึงอะไรอะไรไม่มีอะไรกูแกล้งเฉยๆขอบคุณนะขอบคุณนะค่ะเฮ้ยเมื่อกี้ก็คือไปมาลิสติกอยู่ที่เนี้ยมันต้องแง้มเลยอ่ะเกเฮ้ยตกใจหมดเลยเขาเห็นฟอสฆ่าเกสเต็มสองตาเลยจริงป่ะเนี่ยจริงฆ่าทันไหมคะมูลจริงเปล่าคนบ้าหรือเปล่าไม่บ้าค่ะคุณพี่ทีมจับหัวใจหนูก็หนูอ่ะตื่นเต้นใช่ไหมเฮ้ยมีมูลแล้วแรงมากอุ้ยหรือว่าเป็นหมาป่าขู่เรื่องว่ะมาปากูเรื่องครับทุกคนอย่าไปเชื่อนะครับวันนี้ผมก็ได้ข้าวผมแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ยาดาก็ได้อันนี้ของยาดานะขอตัวไปกินก่อนโอเคครับตอนนี้ทุกคนภารกิจเสร็จแล้วนะครับกำลังจะกลับกันนะครับไปไปไปแล้วไปแล้วครับมันมีมูลแล้วภารกิจที่แล้วนะครับมีคนโดนกัดไป1คนโอ้อะไรวะให้เวลาคุยกัน5นาทีนะครับผมมีมูลผมอยู่กับยูตลอดเวลาครับผมไม่ใช่หมาป่าเพราะยูบอกว่าถ้าผมเป็นหมาป่าผมก็จะไปอยู่กับคนที่โดนแปะพัตเตอร์ทำไมแต่เขาอาจจะซื้อใจผมก็ได้เขาลงมาทั้งทีดิฉันมีค่ะข้อมูลใหญ่ดิฉันเห็นหมาป่าฆ่ากับตาขอบคุณนะค่ะเดี๋ยวป๊อดเป็นก็ได้แล้วเอาเวลาไหนไปฆ่าแล้วไม่ฆ่ากูตั้งแต่มองตาฉันอุ้ยอย่าแดกผมผมคิดว่าเอิงเป็นแล้วเขากำลังใส่ความผมเขาเห็นสองคนนี้เดินแบบอย่างเงี้ยมาหาเขาเงี้ยแล้วไอ้เบนก็ทำอย่างนี้แต่เขาอย่างเงี้ยดิฉันว่าคุณเอิงไม่เป็นแน่นอนเพราะว่าตอนที่เดินอยู่อะค่ะดิฉันเห็นเขาไกลๆแบบไม่คาดสายตาเลยห่วงแต่ของกินว่าเลือกอะไรดีสำหรับผมว่าก็มีส่วนที่ฟอสอาจจะเป็นแล้วฟอสอาจจะเป็นกับแบงค์ไว้แล้วเราเดินคู่กันแล้วจะมีช็อตที่เราอะเดินแยกกันไปสั่งอาหารฟอสอาจจะกัดเกสเหมือนที่เอิงบอกก็ได้แต่แบงค์อะมันทำอะไรไม่ได้ไงมันเป็นลูกหมามันเป็นลูกหมาจะดีผมนะเอาแบบเร็วๆตอนแรกบนรถคันแรกยูมีเพียวมีพี่คีมอะผมรู้แล้วว่าเป็นพยาบาลเออเก่งไอยูใช้จังหวะฆ่าตอนขับรถไอเพียวไม่เห็นอาจจะเมออยู่แล้วยูก็ไปแดกไอไปแล้วไปก็มาแดกเอิงแล้วเอิงก็มาโบยฟอสเออผมว่าประมาณนั้นแหละมีสตินะคะเพราะว่าการที่คุณเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยคุณจะเป็นบ้าจริงนะคะเจอทางตันแล้วพยายามทำลายกันนี่แม่งพูดเก่งมันพูดเก่งหมดแล้วครับหมดเวลาแล้วครับแล้วเวลาหมดแล้ว3 2 1แล้วสุดฟอสจะโดนหมดนะครับเอาครับไปไปเลยเราจะไม่เฉลยนะครับว่าคุณฟอสเป็นใครเตรียมพร้อมเผาโอเคนะครับจับตาทุกคนแล้วนะถึงเวลาใช้สกิลแล้วครับนายอำเภอลืมตาจะใช้สกิลไหมครับนายอำเภอหลับตาหมอดูลืมตาเห็นหมาป่าไหมครับหมอดูปิดตาครับคนบ้าลืมตาครับคนบ้าทำไงก็ได้นะครับที่เขาโหวตเราคนบ้าถึงจะชนะนะครับถ้าหมาป่ากับคนบ้าหมาป่าจะตายนะครับคนบ้าหลับตาพยาบาลลืมตาครับจะรักษาใครไหมครับโอเคครับทุกคนลืมตาพยาบาลรักษาใครฮะอีกแล้วเหรอเออฉันอยู่คนเดียวชัดเกินโอเคครับภารกิจต่อไปนะภารกิจที่3นะทุกคนนะต้องเข้าไปในสตูนะเราห้ามเชื่อใจใครดังนั้นโอเคครับพร้อมที่จะทำภารกิจที่3มันยังพร้อมตามรับไปเลยโอเคครับตอนนี้เข้าสู่ภารกิจที่3นะตอนนี้ทุกคนนะกลายเป็นหมาป่านี่ผมไม่รู้ว่าใครคือใครนะหมาป่าจะกัดด้วยการจับไหล่นะครับมาพร้อมไปทำภารกิจผมภารกิจผมเดินขึ้นบันไดครับผมก็ขึ้นบันไดเป็นมันเนี่ยเป็นมันเนี่ยเฮ้ยเวรเฮ้ยเดี๋ยวเป็นอะไรมาใครมาหาผมย่องย่องมองมองเอ๊ะดูขาเอ๊ะนี่มันใครวะอ๋อนี่เกตกูเห็นเกตแล้ว
สองคนนี้ไม่ใช่ตัวติดกันยังกระปุกตอนนี้นะเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยรับหมาป่ามีสิทธิ์ที่จะกัดได้ทุกเมื่อนะตอนนี้ผมเริ่มสงสัยเพียวแล้วเพราะมันตามอะไรมึงเนี่ยไอ้แบงไปไอ้แบงกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยกูไปดูดหลอดไฟผมได้มูลใหม่ครับมึงมูลมั่วแล้วไอ้ใบแล้วมึงล้มใส่กูทำไมมึงคนบ้ากูสะดุดหลอดไฟเฮ้ยกูเห็นเจ็บไรเจ็บเปล่าล้มได้ไงอะไรเล่นอะไรมึงอ่ะเอ้ยเชื่อผมเกจนาไปเป็นแล้วเอาไปตายแล้วเหรอทำไมเห็นอะไรไอ้แบงค์บอกเอาไปตายแล้วเกจนาฆ่าไปครับไม่ได้ฆ่าเขาอยู่ข้างบนฆ่าไปครับผมเห็นอะไรวะเกจนาเป็นคนตรงที่ดีดีฉันเห็นคนบ้าจริงวะตอนนี้ไอ้ไฟก็ได้เอ็นหนาป่าแล้วนะครับเป็นไงบ้างหนาสุดเลยมั่วจริงมาข้อมูลเลยมึงเป็นหนาป่าทำภารกิจครบแล้วครบแล้วครบแล้วรอดูเลยหมดเวลาแล้วครับผมโอเคครับได้จบภารกิจที่3แล้วนะครับครับผมแต่ภารกิจนี้มีคนโดนแง่มเป็น1คนครับบ้าไอ้ผมมีมูลอ่ะมูลเอาเลยคือตอนที่ผมขึ้นไปชั้น2อ่ะผมทำภารกิจนอนอยู่แต่แบงค์พยายามมาปลุกปั้มแล้วผมก็พลิกตัวหลบเฮ้ยเอ้ยมึงน่าจะเป็นหมาป่าไม่ได้หมาป่ามันกัดหลังใครจะไปคล่อมหน้าล่ะผมมีมูลของแท้ 100% ไอ้ไปเดินอยู่ข้างล่างตรงครัวยาดาทำอะไรไม่รู้อ่ะแต่ไปถอดหน้ากากแล้วตอนนั้นแล้วยาดาก็หันกลับมาตกใจผมล้มเฮ้ยกูเห็นเป็นไรเดี๋ยวนั่นแหละทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าเอิงไปยดาเป็นอีฉันก็มีมูลจากคุณแบงค์ฉันเชื่อคุณแบงค์เลยเดี๋ยวแบงค์ใจใจไม่แบงค์บอกว่าเขาเชื่อแบงค์เลยว่ายดากัดไปแน่นอนโบยหมาตัวเองเก่งมากอีฉันบ้างจากตาที่แล้วดิฉันเชื่อคุณเอิง 100% ดิฉันกับคุณเอิงอ่ะอยู่แบบว่าไม่ห่างกันไม่เห็นว่าคุณเอิงโดนกัดหรืออะไรเลยโอเคครับผมก็ใช้บัสเตอร์จากการไม่ตายให้เป็นประโยชน์ก็คือผมเดินตามคนดีก็จะมีเอิงกับพี่ครีมครับผมแล้วก็จะมีล็อกแรกมองเพียวนิดหน่อยแต่ว่าเพียวก็ปลอดภัยนะเท่าที่ผมเห็นผมเชื่อแบงค์ครับเกณฑ์เนี้ยไปอ่ะแปลกๆก็คืออยู่ๆก็มาโบยแบงค์ออกสุดฤทธิ์มากคือตอนนี้ผมคิดว่าต้องมีเกตมียาดาแล้วก็มีไปทุกคนครับหมดเวลาแล้วครับได้เวลาหมดแล้วนะครับกดยกมือขึ้นครับคิดว่าใครเป็นหมาป่าชี้ครับกูเนี่ยชัดจัดหมา3ตัวเอกชันครับยาดากำนันยิงมันเลยยาดาโดนเผาโอเคครับทุกคนหลับตาถึงเวลาใช้สกิลแล้วครับนายอำเภอจะยิงใครไหมครับคืนนี้โอเคครับหมอดูลืมตาครับเห็นแล้วใช่ไหมโอเคหมอดูปิดตาครับพยาบาลลืมตาครับคุณจะรักษาใครครับทุกคนลืมตาขึ้นครับใครโดนรักษาวะตอนนี้อุ้ยต่อไปเป็นภารกิจสุดท้ายนะก็คือพาเจ้า New MG 4 Electric ไปชาร์จที่ปั๊มชาร์จ MG นะผมมาดูกันว่าเทิร์นนี้นะจะมีใครโดนกัดหรือไม่แต่ว่าคุณลุงเอิงจะไม่เป็นไรครับเพราะว่ามีพยาบาลรักษาแล้วทุกคนนะเราแยกกันขึ้นรถนะไว้ใจใครขึ้นรถกับคนนั้นนะปะมีใครจะมากับพี่ไหมเนาะเดี๋ยวอุ้มไปกับเขาเปล่าไม่เออให้ผมมาแพ้ผ่อนไม่ต้องไปเซตเดิมได้ไหมเซตแรกเดี๋ยวผมไปกับแบงก์ก็ได้เอามือจะดีแหละกูไปกับมือก็ได้โอเคครับตอนนี้เราต้องไปทำภารกิจสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่ารถคันนี้ก็ยังมีแต่คนดีถึงแม้ว่าฉันจะมากับหมาป่าอย่างเธอฉันก็ไม่หวั่นรถก็ยังนั่งสบายเหมือนเดิมวิธีหาสถานีชาร์จรถ MG นะครับง่ายมากเลยครับเราใช้จอบนรถ MG เซิร์ชได้เลยนี่เราเซิร์ชไปเลยสถานีชาร์จที่ใกล้ที่สุดนี่ไงครับ 2.2 กิโลแล้วเราก็ขับตามไปได้เลยครับโคตรเจ๋งเป็นไรยอมรับเลยว่าของตัวนี้ไอ้เหี้ยแกมึงเนี่ยไอ้เหี้ยแกมึงก็ปลอมเป็นหมาใช่มึงเป็นคนบ้านะแล้วมึงเชื่อคนดีทำไมอยากมึงเชื่อเขาบ้างอะไรเนี่ยแบงค์โอ้ยตอนนี้ครับคือบอกเลยว่าแบงค์เป็นคนบ้านะคนบ้าคือไม่มีพวกนี่คือแบงค์ควรจะปวดให้ตัวเองชนะแต่ว่ามึงแบบไปช่วยคนดีเลยช่วยคนดีอ่ะรู้กันหมดแล้วว่ามึงเป็นคนบ้าแล้วตอนนี้เอิงโดนกันแล้วคุณจะช่วยทีมหมาป่าถ้าผมช่วยอยู่แล้วตอนเนี้ยเอิงนั่งกับเกตไปเออเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมเห็นเอิงฆ่าเกตกับตาเลยเฮ้ยเขาไม่เชื่อมึงแล้วผมว่ามัน
ไม่รู้จะแก้เกมไงคิดว่าสองหมาป่าแน่แพ้แล้วคนบ้าก็แพ้คนนี้ชนะหลังจากที่พวกเรามาถึงปั๊มชาร์จที่ใกล้บ้านนะผมเราก็โหลดแอปนี้เลยครับ MG Thailand นะผมนี่แล้วเราก็เข้ามาปุ๊บแล้วก็ทำการสแกน QR code ตรงนี้ครับสแกนอย่างนี้ครับผมแล้วเราก็หยิบหัวนี่นี่ครับคือ MG Super Charge นะมาโอ้นี่ครับชาร์จแล้วมันจะเป็นสีเขียวนะผมนี่บอกเลยว่า MG 4 Electric ขับง่ายนั่งสบายแถมมีเทคโนโลยี Rubik Cube Battery นะผมความจุเนี่ยได้51กิโลวัตต์แถมชาร์จเต็มนี่วิ่งได้ถึง425กิโลเมตรและที่สำคัญสามารถชาร์จแบตได้เร็วใช้เวลานะแค่35นาทีจาก 80% เนี่ยสามารถเพิ่มไปได้ถึง 80% โอ้ไวมากเลยไวจริงแล้วศูนย์ชาร์จใกล้บ้านนี่สามารถดูจากรถได้เลยนะครับเป็นรถที่ตอบโจทย์คนในเมืองแบบพวกเราเลยใช่ตอนนี้คือผมอยากเก็บไอยูมากเลยรู้สึกว่าผมจะให้มันลอยนวลชนะกับฝั่งคนดีไม่ได้แต่มันไม่ยอมเปิดประตูเดี๋ยวมึงจะขอมันขึ้นรถหน่อยแล้วเดี๋ยวกูให้เจฟเปิดประตูแง่มอะไรเนี่ยอ้าวหัวหน้าหมาป่าตอนนี้นะคะในรถมีหมาป่าแล้วค่ะพวกคุณมาทำไมคนดีคนนี้เขาถึงเขาจะมีเฮ้ยคืออะไรว่าหมาป่าเบอร์สามเกสมีเป้าหมายที่จะเก็บแล้วใช่ไหมมีครับจะฆ่าเสียจะฆ่าหมอดูแล้วทำไมเกสไม่คิดว่าเอิงมันหมอดูอ่ะเขาไม่คิดว่าเอิงเอิงรู้แต่แรกอ่ะหลังจากโดนกัดใช่ไหมเอิงต้องรู้เลยแต่เอิงยืนยันคำเดียวว่าแค่หินแค่หินไม่ไงเอิงก็ไม่ตายหรอกพี่จันใช่แต่เอิงไม่ใช่งั้นเราไม่เปิดประตูไปฆ่ามันนะฆ่าทำไมพวกนี้รักกูเฮ้ยอยู่นี่ช่วยดูเฮ้ยเฮ้ยถ้าไม่หัวใจหมาป่าลูกช่วยดูไม่มีอะไรจังหวะนี้ผมล็อกรถแล้วกันเฮ้ยจังหวะนี้ผมล็อกรถแล้วกันเนี่ยเว้ยฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าคุณกำลังกับฉันอย่างนี้ได้เด้อหนีไปแล้วเออเลยหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยแล้วมาต้องยิงต้องยิงคนน่ากลัวทีเดียวเปิดให้หน่อยเก๋สามารถกัดแรงงานเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเร็วเลยกูไม่ใช่คนบ้าแล้วมึงไปอยู่กับหมาทำไมถ้ามึงไม่บ้าอยู่แบงจะแค่กูเราช่วยไปโอเคครับตอนนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านกันเลยดีกว่าไปก็เกมสุดท้ายแล้วนะครับบทสรุปไม่มีใครตายครับอ้าวมันไปได้ไงมันไม่จริงใครมีมูลไหมครับก็เกมนี้คนบ้าเล่นเก่งมากครับผมมีมูลก็คือผมมาขึ้นรถกับแบงค์เสร็จแล้วคราวนี้ผมก็ไปนั่งอยู่รถเกสซึ่งเอิงอ่ะไม่มีสิทธิ์ตายอยู่แล้วเพราะเอิงอ่ะโดนพยาบาลกันอะไรเงี้ยแต่ดีเอิงก็กลัวอะไรไม่รู้วิ่งลงไปขึ้นรถอีกคันนึงกลัวอะไรไม่รู้วิ่งลงไปขึ้นรถอีกคันนึงเขาอาจจะขึ้นไปกัดพวกคุณได้นะพวกคุณไม่คิดกันเลยยังไม่โดนนะคุณไม่โดนได้ไงเขาขึ้นไปแล้วขอบอกเลยที่ฉันต้องวิ่งหนีนะคะเพราะเหมือนฉันมีหมาป่า2ตัวมาลุมแล้วมีตัวนึงอ่ะล็อกคอฉันไว้อีกตัวนึงจะแกะพาร์ทเนอร์ฉันออกค่ะคือเมื่อกี้ดิฉันเห็นแล้วเชื่อว่าเพื่อนอีก2คนก็เห็นเหมือนฉากหนังสยองขวัญคือนางเอกอ่ะโดนจับล็อกใช่มั้ยมีหมาป่า2ตัวด้านขวากับด้านหลังจับอยู่แล้วก็ล็อกจริงๆผมว่าคนบ้าอาจจะเล่นยังไม่รู้บทตัวเองเล่นยังไม่รู้บทตัวเองสำหรับคนสติดีนะคนสติดีคิดว่าคนบ้าเขาอาจจะไม่คิดอย่างนั้นคนบ้าเขาคิดว่าเขาคิดว่าไม่ว่าจะทีมดีหรือทีมไม่ดีชนะเขาก็ชนะด้วยโอเคครับหมดเวลาแล้วเตรียมพร้อมโหวตชูมือขึ้นครับคิดว่าใครเป็นหมาป่า3 2 1ทีเกส4ครับเกสไปเผา3 2 1เผาโอเคครับเดี๋ยวพี่จะเฉลยนะครับบทคนแรกที่โดนเผาครับฟอสคือครับผมผมเป็นพ่อหมาป่าครับผมโอเคครับมาดูคนที่2ครับน้องยดาหมาป่าค่ะโอเคครับคนที่3น้องเกรซหมาป่าโอ้คนคิดว่าใครคือคนบ้าผมว่าเลยพลาดรู้มากมาชี้ครับใครคือคนบ้าปึ๊บเอ้าเอิงหลามจริงเอิงไม่ก็คิดว่าคนที่บ้าจะต้องเงียบๆไงแม้แต่หลุดจริงๆอ่ะไม่ได้เป็นสมบทอ่ะใช่ครับปกติผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับใช่ครับปกติผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใครคือคนบ้ายกมือว้าว
โอเคครับถึงตาสุดท้ายนะภารกิจของหมาป่านะผมเฉลยผมคือหมาป่าตัวสุดท้ายเฮ้ยไม่รู้เหรอคนเนียนอ่ะซึ่งบอกเลยว่าถ้าผมรู้ว่าใครคือหมอดูนะผมชนะอันนี้นะจะเป็นจุดตัดสินนะว่าทีมหมาป่าชนะไหม3 2 1ผมยูเฉลยดีกว่าครับผมคือชาวบ้านครับผมชาวบ้านครับผมเกมนี้นะคนดีชนะแล้วใครคือหมอดูตัวจริงโอ้โหเรื่องเอาเรื่องและสุดท้ายนะใครที่กำลังมองหารถไฟฟ้านะผมแนะนำ New MGC Electric นะผมนี่คันนี้เลยที่เราขับทำภารกิจกันทั้งวันนะครับราคาเริ่มต้นที่รุ่นดี 869,000 บาทนะครับผมและรุ่น X 969,000 บาทนะครับมี iSmart กับแบตเตอรี่ด็อกเตอร์ผ่านระบบ MG Thailand App และปัจจุบันนะครับ MG เขามี MG Super Charge 129สถานีนะครับผมครอบคลุม54จังหวัดไม่ต้องกลัวว่าจะไปไม่ถึงจุดหมายเลยครับโอเคครับจบไปแล้วครับกับ SPD Board Game EP นี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย